คนมันรวยนี่คะขวัญอุสามณีประกาศผู้ชายของฉันไม่ต้องมีฐานะขอหล่อก็พอคะ่ะเจอหมอดูหลายคนทักอายุ36ปีจะได้แต่งงานขวัญอุสามณีไวยทยานนขอรอดูว่าหนุ่มคนนั้นจะเป็นใครปรัสนีซึ่งเธอเป็นนางเอกสาวที่ยังคงคราวความสวยและมีความสามารถทางด้านธุรกิจเป็นอย่างมากแต่กลับยังอ้างวางหัวใจไร้คนดูแล ถึงแม้จะโสดมาสักพักแต่ก็ยังไม่ปล่อยเรื่องรักให้จางลงเพราะล่าสุดเธอได้ประกาศชัดๆรับสมัครคนรู้ใจที่ทำเอาหนุ่มๆทั้งหลายต่างหูผึ่งแย้งกันส่งโปรโฟไฟล์ให้สาวขวัญพิจารณาแบบรัวๆ โดยขวัญได้ไปออกรายการแฉเทปวันที่7กันยายน6 6ที่ผ่านมาพร้อมเปิดใจเรื่องราวในชีวิตโดยเฉพาะประเด็นความรักที่หลายคนจับตามองเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้ไม่ได้อยากมีแฟนแล้วแต่อยากมีคู่ชีวิตที่รักและเข้าใจในตัวเราซึ่งต้องการหาคนคนนั้นอยู่เมื่อถามว่าที่ผ่านมามีผู้ชายเข้ามาในชีวิต แต่ทำไมถึงอยู่ไม่รอดเธอบอกว่าขวัญชอบดูดวงเขาก็บอกว่าทุกครั้งดีหมดทุกอย่างไม่เคยมีเรื่องทะเลาะกันเลย แต่จะมีเรื่องผิดใจกันนิดหนึ่งซึ่งขวัญผิดเองจะเป็นคนที่เจออะไรที่มันคลิกว่าคนนี้ไม่ใช่แล้วเราก็จะมูฟอ่อนเลยไม่ให้โอกาสเรารู้และเสียใจนะแต่เลือกเจ็บแต่จบดีกว่าแต่งงานแล้วเสียเวลากับเขาเรื่อยๆไม่ใช่แล้วไปฝืนเราจะช้ำมากไปกว่านี้จริงๆเกือบจะแต่งงานทุกคนทุกคนเขาวาดฝันให้เราหมดขวัญเชื่อว่าความรักของทุกคนทุกคู่ มันต้องมีว่าอนาคตเราจะเป็นแบบนี้นี้นะเทียงแต่ว่าสุดท้ายมันจะไปถึงตรงนั้นหรือเปล่าเรายังไปไม่ถึงก็รอคนที่จะไปถึงอยู่มั่นเลยยกมือให้สวมแหวนอีกอย่างอาจเป็นเพราะเราตั้งกฎในชีวิตก่อนแต่งงานเราเป็นแบบนี้แล้วถ้าหลังแต่งเราจะทุกแบบไหนก็เลือกที่จะไม่ทุก์ดีกว่าด้าน มดดำถึงกับแซวขึ้นมาว่าถ้าเราไม่กล้าที่จะทุกขก็ไม่ต้องกล้าที่จะมีผัวขณะที่ขวานลั่นว่าก็ช่างมันเอาตังก่อนตอนนี้แต่เพื่อนทั้งในและนอกวงการก็แต่งงานกันหมดแล้ว เมื่อก่อนแฮงเอา์ตอนกลางคืนตอนนี้เป็นกลางวันเพราะตอนเย็นๆทุกคนจะไปรับลูกเราจะคุยเรื่องธุรกิจและงานกันมากกว่าถามว่าอิจฉาไหมขวัญก็เลี้ยงหลานเรามีดวงใจของเราถ้ามีสักคนมาเติมเต็มในชีวิตก็ยินดีที่จะรักงานนี้มดดำบอกต่อว่าคบเล่นๆไปเถอะไม่ต้องหวังจะแต่งงานละเมื่อถามว่าตอนนี้มีคนคุยที่พิเศษหรือยัง ขวัญเผยว่าทุกวันนี้มีคุยคุยแต่ไม่ได้มีแฟนเวลาดูดวงเขาจะชอบทักว่าอายุ36ยังไงก็ได้แต่งถ้าใครมาของตอน36ก็จะแต่งเลยขอแค่หล่อยอย่างเดียวไม่ต้องรวยเพราะเรามีเงินเลี้ยงได้เรียกว่าทำเอาเสียงกรีดลั่นสตูเลยทีเดียว